โดยหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจวันนี้ค่ะเขาร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็คลองเปรมประชากรช่วงเขตหลักสี่ถึงดอนเมืองค่ะโดยหลังจากที่รวมพลกันที่โรงเรียนวัดหลักสี่หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจก็ต่างแยกย้ายกันนะคะทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะและขุดลอกคูคลองตั้งแต่บึงทะเลสาบถึงหมู่บ้านสิทธิโรจน์จังหวัดปทุมธานีนะคะก็เป็นระยะทาง600เมตรค่ะนอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองระบายน้ำนะคะตั้งแต่คลองวัดหลักสี่ถึงคลองตาอูดช่วงนี้เป็นระยะทาง800เมตรนะคะและตั้งแต่คลองวัดหลักสี่ถึงสะพานเหล็กหลังศูนย์ลูกเรือเป็นระยะทาง400เมตรก็เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ชุมชนคลองเป็นประชากรพัฒนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลดละเลิกเล่าการกำจัดลูกน้ำยุงลายรวมไปถึงการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและเด็กแรกเกิดแก่คนในชุมชนนะครับอีกทั้งยังเชิญชวนให้เข้ารับบริการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้จัดตั้งขึ้นนะครับในวันที่28มีนาคมที่ศูนย์เยาวชนหลักสี่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งกิจกรรมหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้นะคะก็เป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองสามเสนบึงมักกะสันคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรนะคะดำเนินการมาตั้งแต่วันที่12มีนาคมและจะดำเนินการกันไปถึงวันที่5เมษายน2561ค่ะคุณผู้ชม